ชินลินลี่ฉลองรัก10ปีรูปคู่สวีทเวอร์อวยพรหวานจะรักมากขึ้นทุกวันบันเทิงวันที่23กันยายน2567 15:04 น.ชินลินลี่ฉลองรัก10ปีรูปคู่สวีทเวอร์นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแทบรอไม่ไหวที่จะได้ฉลองวันครบรอบแต่งงานพร้อมอวยพรหวานฉ่ำจะรักมากขึ้นทุกวันเป็นคู่รักในวงการบันเทิงอีกคู่ที่คบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับชินชินวุฒิและลินลี่พันธิลาซึ่งความรักสุขงอมเดินทางมา10ปีแล้วรอวันที่จะได้เห็นงานแต่งของทั้งคู่ไม่ไหวแล้วโดยทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน่าจะแต่งไม่เกินปีหน้าล่าสุดวันที่23กันยายนทั้งคู่ได้พากันไปสวีทหวานเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบรักที่คบหาดูใจกันมา10ปีโดยลิลลี่เขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่าHappy 10th anniversary to my number one เสมอต้นเสมอปลาย man at Chinchinawood it's hard to believe that 10 years have passed since we first began this incredible journey together. It was one of the most transformative of my life and you were the best part of it all. Since those college daysThrough every late night study session and every challenge that came our way. You've been my constant source of strength and support. Thank you for believing in me even when I doubted myself, for lifting me up when I was overwhelmed, and for being the most loving, Patty Yongand supportive partner anyone could ever wish for. You've been there for every triumph and setback, and through it all, we've only grown stronger together. Here's to a decade of love, laughter, and growth, and to the many more beautiful years ahead of us, I'm endlessly grateful for you.And I will love you more and more every day. Happy 10th anniversary to my number one เสมอต้นเสมอปลาย at Chinchinawood. ยากที่จะเชื่อว่า10ปีผ่านไปตั้งแต่เราเริ่มต้นการเดินทางอันเหลือเชื่อด้วยกันครั้งแรกมันเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่สุดในชีวิตของฉันและคุณคือส่วนที่ดีที่สุดของทั้งหมดตั้งแต่สมัยวิทยาลัยเหล่านั้นตลอดช่วงเรียนตอนดึกทุกมายมกครั้งและทุกๆความท้าทายที่เข้ามาคุณเป็นแหล่งที่มาของความแข็งแกร่งและการสนับสนุนของฉันขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแม้ในยามที่ฉันสงสัยในตัวเองที่คอยยกฉันขึ้นในวันที่ฉันรู้สึกตื้นตันและเป็นคู่ชีวิตที่รักอดทนและสนับสนุนมากที่สุดเท่าที่ทุกคนสามารถปรารถนาได้คุณอยู่ที่นั่นสำหรับทุกชัยชนะและความล้มเหลวและผ่านมันมาทั้งหมดเราเพียงเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันนี่คือทศวรรษแห่งความรักเสียงหัวเราะและการเติบโตและสำหรับปีที่สวยงามอีกมากมายรอเราอยู่ข้างหน้าฉันรู้สึกขอบคุณคุณอย่างไม่มีวันสิ้นสุดและฉันจะรักคุณมากขึ้นทุกวันด้านชินโพสต์ไว้ว่า Happy 10 Year Anniversary to us I can't believe it's been a decade but it's only the beginning we went through a lot like a lot up and downs but you never gave up on us and I promise the sameI can express how proud I am of you and who you have grown to be, not only as lover, friend but as an incredible woman. Thank you for being the loving, caring, most supportive partner anyone could ask for.
I feel like there are so many more chapters we will write together cause I feel like this is only chapter 1. I can't wait to celebrate our next anniversary at our home. I love you and will continue to love you for eternity. That is my promise.สุขสันต์วันครบรอบ10ปีของเราฉันไม่เชื่อเลยว่าเวลาจะผ่านไปถึง10ปีแล้วแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเราผ่านอะไรมาเยอะมากมีทั้งขึ้นและลงแต่คุณไม่เคยยอมแพ้และฉันสัญญาว่าจะทำเช่นเดียวกันฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าฉันภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหนและคุณเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่ในฐานะคนรักเพื่อนแต่ในฐานะผู้หญิงที่น่าทึ่งขอบคุณที่เป็นคู่หูที่เปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและการสนับสนุนที่ดีที่สุดที่ใครๆก็ต้องการฉันรู้สึกว่ายังมีบทอีกมากมายที่เราจะเขียนร่วมกันเพราะรู้สึกว่านี่เป็นเพียงบทที่1เท่านั้นฉันแทบรอไม่ไหวที่จะฉลองวันครบรอบแต่งงานครั้งต่อไปที่บ้านของเราฉันรักคุณและจะรักคุณตลอดไปนั่นคือคำสัญญาของฉันกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ5ฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าข่าวด่วนวันที่23กันยายน2567 6:37 น.กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลมีคลื่นสูงจังหวัดโดนบ้างเช็คที่นี่วันที่23กันยายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่5เศษ211ส่วน2567มีผลกระทบถึงวันที่23กันยายน2567ระบุว่าในวันที่23กันยายน67ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงอ่านข่าวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทยจวไหนโดนบ้างขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงเริ่มมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่23กันยายนพ.ศ. 2567เวลา5นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่23กันยายนพ.ศ. 2567เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดโดนบ้างเช็คที่นี่